เยอะมากพอเราเสร็จนะครับเราก็ผมจะโรยดินใส่ฝั่งนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ขอบก็จะมีชุดฝาครอบเขาแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็อาจจะลองให้แสงดูนะครับอ๋อคลิปนี้1ชั่วโมงแล้วนะครับ10กว่าตอนแน่นอนตอนละ11นาทีแล้วก็อาจจะไม่จบเท่านี้ด้วยซ้ำนะครับแบตเตอรี่เหลือ48นาทีความจำเมมเหลือประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็จะปลูกพบหลงต่อนะครับยาวๆนะครับแต่ว่าอาจจะตัดแค่ตอนผ่ากอแล้วก็ปลูกพบหลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่ฟอกก็มันฟอกอยู่อันนี้ล้างเฉยๆนะครับไปเตรียมการแล้วเปิดเตาแบบตอนเปิดเตาแบบตอนดอนพากได้นะพากด้วยพากด้วยเอาเมืองมันบัดตันแล้วด้วยครับนะนักขนาดเป็นร้อยมั้งกะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับครับเท่าอีกข้ออีกแง่เฮ้ยนักหน้าจับเรียงนะครับเยอะมากต้องนับดูว่ามันได้กี่อันเรือมันจะรอดกี่อันเราเอาง่ายๆว่าเราซื้อมาเอาทรายที่เราซื้อมาเพราะมีหลักฐานในคลิปก่อนนะนั้นเพราะว่าอีน้องจะรอดสักอันเนาะคือกอนี้ต้องบอกว่ามันมีหลักฐานอยู่ในไลฟ์สดแล้วว่าเราซื้อมา 2,500 เนาะแล้วเราก็ต่อเหลือผมจำไม่ได้เท่าไหร่น่าจะ 2,000 หรือ 2,500 นี่แหละคร่าวๆนะครับแล้วก็เราก็มาทำแบบนี้แล้วก็มายกยอดตัดกอผ่าหน่ออะไรเงี้ยครับแล้วมันได้เยอะมากถ้าเอาแค่แบบไม่ต้องรอดทั้งหมดนะถ้ารอดสัก 99% อะไรเงี้ยทุยก็กำไรมาตาก็ถือว่าเยอะนะครับความจริงแล้วครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวมาดูความจริงอีกทีหนึ่งผมมีรุ่นพี่ที่เป็นชายชนนะที่ทำก่อนหน้านี้ก็คือชายชนส่วนชายชนก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับคือเรายังไม่รู้ว่าอันนั้นอ่ะสำเร็จหรือเปล่าแล้วเราก็มาทำอันนี้แล้วนะครับต้องนับด้วยนะ10 20 30 40 50 60 70 80เป็น100มาเตะนักไปนักงามเฮ้ยมาหมดแล้วพี่น้องไอ้จะออกเรือฝั่งละเก้านะหนึ่งสองสามนี่นะครับผมไปนับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดก็
82 83 84บวกกับนี่ครับ84แล้วนะ4 5 6 7 8 9 10แปดสี่บอกอีก20ก็เป็น110นะครับเออ104ฮอตโอ้ไอ้104ต้นดูนะมันจะรอดกี่ต้นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาฉีดก็สีสเปรย์น้ำมาหน่อยนะครับอันไหนที่มันโผล่เราก็กดลงไปมันให้ทั่วแล้วก็ปิดฝาอบไว มีวิธีนึงครับนี่ผมก็ใส่มาโรยให้มันนิดนึงเพราะว่าบางทีมันไม่ปิดหน้ามันมันลอยเกินครับโรยขี้ใส่หน่อยนึงอ่ะเอาครับสักขั้นตอนที่ผมจะเอาอันนี้ก็เสร็จนะครับเราจะเอานี่มาปิดอย่างนี้ไปเก็บไว้ที่ร่มนะครับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่เรื่องข้างหลังเนาะ